เอาละสิครับจากผลโหวตรอบล่าสุดครับคลิปที่ชนะก็คือ3สาวแห่ง Skibidi Toilet จริงๆมันต้องเป็น4อ่ะนะแต่มีตัวนึงดันหัวหลุดตุยเย่ไปแล้วครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเปิดประวัติ3สาวแห่ง Skibidi Toilet กันเรามาเริ่มต้นที่ตัวแถมของเรื่องนับว่าเป็นตัวที่0ก็ได้ครับก็คือตัวละครหญิงตัวแรกของฝ่ายพันธมิตรซึ่งตัวแรกจริงๆของเรื่องก็จะเป็นตัวของเผ่าคาเมล่าแมนอย่างนอร์มอนคาเมล่าวูแมนนั่นเองครับโดยที่ตัวของคาเมล่าวูแมนมีหลายจุดที่น่าสนใจเลยครับโดยตัวของเธอจะปรากฏตัวในตอนที่29โดยที่กำลังเฉลิมฉลองชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรที่หลังจากไททันสปิกเกอร์แมนโผล่ตัวออกมานั่นเองครับตัวของนอร์มอนคาเมล่าวูแมนจะมีลักษณะที่ใส่เสื้อสูทที่เหมือนกับคาเมล่าแมนครับแต่ไม่มีการผูกเน็กไทนะครับนอกจากนั้นมือจะเรียวยาวหุ่นผอมอย่างมากและใส่ส้นสูงครับและที่พีที่สุดก็คือส่วนขาที่เป็นขาของมนุษย์ครับโอ้เห็นแล้วอยากหยิบกาวขึ้นมาเลยโว้ยแต่วันนี้เราจะกาวอย่างพอดีนะครับมีหลายคนบอกว่าตอนนั้นคุณดาฟักบูมแค่อินดี้ใส่เหมือนตัวของอิสเตอร์เอเข้ามาเฉยๆครับเพราะหลังจากนั้นเราก็ไม่ได้เห็นอีกเลยโดยเฉพาะเรื่องขาที่เหมือนมนุษย์เนี่ยคือใส่มาขำๆครับแต่มันก็มีประเด็นอีกหนึ่งอันก็คือทำไมอยู่ดีๆคาเมล่าวูแมนถึงได้โผล่ออกมาครับถ้าสมมติว่านี่ไม่ใช่เพียงแค่การล้อเล่นของคุณดาฟักบูมผมคิดว่ามันเป็นเพราะฝ่ายของคาเมล่าแมนอาจจะมีพลเรือนหรือเปล่าครับคือไอตอนที่คาเมล่าวูแมนออกมากลางถนนเนี่ยมันเป็นตอนที่ฝ่ายพันธมิตรกวาดล้างพวกสกิบิดิทอยเลตตายกันไปยับๆเลยครับแล้วคือพอชล่าใจก็เลยออกมาฉลองกันกลางถนนหรือเปล่าด้วยเหตุนี้เรามองว่าคาเมล่าวูแมนเป็นพลเรือนมันก็จะเมคเซนส์ขึ้นมาทันทีครับแต่ความอิบอายก็ได้มาถึงครับเพราะเจ้ากิสกิบิดิทอยเลตที่หลุดรอดจากการฆ่าของไททันสปีกเกอร์แมนไปได้ออกมาไล่ล่าเก็บพวกคาเมล่าแมนนั่นเองครับส่วนเรื่องขาที่เป็นมนุษย์อันนี้แล้วแต่ทุกคนจะคิดครับแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่ามันก็ยากอยู่นะครับที่คุณดาฟักบูมเขาจะไม่คิดเลยผมเชื่อว่าเขาตั้งใจครับผมคิดว่าเขาคงเขียนพล็อตอะไรไว้บ้างแล้วชัวร์ครับตัวจะไม่ได้เขียนก็ได้เจ้าแมวอ้วนนานี้ถัดมาคือตัวของทีวีบูแมนที่มาเป็นตัวแรกอย่างแท้จริงเอาเรื่องของอายุก่อนเลยนะครับจะได้จบๆไปเราขอยืนยันเป็นครั้งที่1039ว่าทีวีบูแมนไม่ได้อายุ12นะครับเพราะว่าดิสคอร์ดของคุณดาฟักบูมประกาศเอาไว้แล้วนั่นเองมีใครยังเชื่อว่า12อยู่ไหมเดี๋ยวจะยื่นถุงกาวให้ตัวของทีวีวูแมนปรากฏตัวครั้งแรกใน EP ที่49ครับบอกตามตรงในบรรดาสาวๆทั้ง3ผมว่าทีวีวูแมนโกงสุดแหละครับเพราะความสามารถเยอะจัดแต่ก่อนที่เราจะไปลงลึกความสามารถนะครับเรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกของทีวีวูแมนแบบจริงๆจังๆกันก่อนครับตัวของทีวีวูแมนเขาจะใส่เสื้อโค้ทหนังที่มีคอเต่าสีม่วงอยู่ข้างในสวมใส่รองเท้าสีดำนอกจากนั้นตัวของเธอยังใส่กางเกงสีดำอีกด้วยครับหัวของทีวีวูแมนกับทีวีแมนจะเป็นคนละทีวีกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามทั้งทีวีแมนและทีวีวูแมนต่างฝ่ายต่างก็ใช้ทีวีที่เรียกได้ว่าย้อนยุคแบบมากๆครับมันจะเป็นทีวีที่นิยมใช้กันในช่วง1960ถึง1980หรือก็คือ43ปีที่แล้วนั่นเองครับข้อดีของทีวีพวกนี้ก็คือทนทานจัดๆเลยครับแต่หนักแล้วก็ภาพไม่สวยครับถามว่าอึดขนาดไหนก็ต้องถามเพื่อนๆใน Cat Tales ที่เคยเมนว่าที่บ้านผมยังใช้อยู่เลยครับพี่แต่อย่างไรก็ตามครับหากเพื่อนๆสังเกตดูดีๆแล้วจอของทีวีวูแมนจะเป็นจอขาวดำครับคงไม่มีเพื่อนๆคนไหนบอกว่าที่บ้านผมยังใช้ทีวีขาวดำอยู่หรอกใช่ไหมนอกจากนั้นตรงส่วนหัวของทีวีบูแมนก็จะมีเสาสัญญาณสำหรับรับคลื่นอากาศอยู่ด้วยครับซึ่งผมมั่นใจว่าถ้าเป็นน้องๆที่อายุต่ำกว่า12ปีอาจจะไม่เคยเห็นแล้วด้วยซ้ำและถ้าหากเพื่อนๆมาดูในส่วนของแฟชั่นกันแล้วก็เสื้อของทีวีบูแมนแล้วเรียกว่าเป็นเสื้อคลุมหนังแบบเข็มขัดที่นิยมกันอย่างมากในช่วงยุค80ครับหรือก็คือเกือบๆ43ปีที่แล้วนั่นเองแหละครับบางคนจะเรียกสไตล์แบบนี้ว่าวินเทจก็มีนะครับเมื่อเราผนวกระหว่างสไตล์เสื้อโค้ทและสไตล์ทีวีทำให้เราค่อนข้างมั่นใจแล้วครับว่าตัวของคุณดาฟักบูมอยากจะดีไซน์กลุ่มของทีวีให้อยู่ในยุค80จริงๆครับเพราะพวกทีวีแมนเองก็คือกลุ่มจากยุค80เลยครับถัดมาก็คือเรามาพูดถึงความสามารถกันบ้างครับความสามารถของทีวีวูแมนผมขอเรียกได้ว่าครบเครื่องทำได้ทุกอย่างทั้งบู๊ทั้งบุ๋นความสามารถของทีวีวูแมนถ้าจะเอาแบบให้ครบจริงๆนะครับมีด้วยกันถึง6อย่างเลย 1. Internal Photon เป็นทักษะที่แฟนๆเรียกกันครับโดยทักษะนี้สามารถใช้เพื่อเผาศัตรูได้ครับโดยที่ทักษะนี้จะปล่อยลำแสงสีส้มที่สามารถแผดเผาศัตรูได้นั่นเอง 2. ความสามารถในการถอดหัวและบินได้ด้วยเจ็ตแพ็กก็เรียกได้ว่ามาแบบเหนือเลยครับเพราะว่าตัวของทีวีวูแมนเขาสามารถที่จะถอดหัวเพื่อบินได้ทำให้ถ้าพูดตรงๆแล้วเป็นความสามารถที่ทำให้ต่อให้หัวหลุดก็ยังสามารถต่อสู้ได้ครับคือทักษะนี้ผมขอบอกเลยว่าเกิดมาเพื่อเคาน์เตอร์กิสกิบิดิทอยเลตที่เน้นทำให้พันธมิตรหัวหลุดจริงๆครับคือผมคิดว่าถ้าจะฆ่าทีวีวูแมนยังไงก็ต้องทุบจอให้แตกลูกเดียวเท่านั้น 3. ความสามารถในการควบคุมเครื่องจักรอันนี้ต้องบอกว่าพีคจัดๆและเป็นความสามารถที่หลายๆคนเข้าใจผิดว่าทีวีวูแมนสามารถควบคุมสกิบิดิทอยเลตได้ทุกตัวแต่ความจริงไม่ใช่นะครับถ้าเพื่อนๆดูจากตอนที่49แล้วซูมเข้าไปเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วทีวีวูแมนไม่ได้พยายามที่จะควบคุมตัวของสกิบิดิทอยเลตแต่เป็นเครื่องจักรที่อยู่ที่หลังของสกิบิดิทอยเลตต่างหากครับเราจะได้เห็นนะครับว่าสกิบิดิทอยเลตยังมีสติอยู่
แต่แค่ควบคุมเครื่องจักรของตนเองไม่ได้เท่านั้นเองผมคิดว่าความสามารถในการควบคุมของ TB Woman ถ้าจะให้ผมพูดจริงๆมันก็จะเหมือนกับปรสิตที่ควบคุมพวกพันธมิตรทั้งตัวที่เป็นเครื่องจักรนั่นแหละครับทำให้ควบคุมได้ทั้งหมดเลย 4. ความสามารถในการวาร์ปอันนี้คือความสามารถที่ทำให้ TB Man หลายตัวดูแย่ครับเพราะว่าตอนแรกๆผมคิดว่า TB Man เนี่ยสามารถวาร์ปได้แค่เฉพาะตัวเองมีเฉพาะ TB Woman ที่สามารถพาเพื่อนวาร์ปได้แต่ความเป็นจริงแล้วมันคือไม่ใช่อ่ะครับเพราะว่าเราจะได้เห็นพี่เน็กไทแดงของเราที่ตัวขาดครึ่งก็โดนช่วยโดย TB Manมันทำให้ผมแอบงงเหมือนกันว่าทำไมที่ผ่านมาเวลาหน้าสิวหน้าขวานทีวีแมนถึงไม่ช่วยพวกคาเมล่าแมนหนีไปอีกจุดหนึ่งที่ผมสงสัยก็คือระยะทางในการวาร์ปครับคือผมอยากรู้ว่ามันวาร์ปได้ไกลแค่ไหนครับผมเลยเสพกาวแล้วก็คิดเท่าที่ทำได้ครับเพื่อนๆลองฟังกาวของผมนะครับมันคืออย่างนี้ครับตอนที่49สถานที่ที่พี่ข้างรักหรือที่พี่พอยต์ออฟวิวคาเมล่าแมนของเราอยู่เนี่ยมันคือนิวยอร์กครับและในตอนที่ทีวีวูแมนพาพี่ข้างรักไปที่ฐานทัพลับที่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับเพราะว่าแมปนี้เนี่ยเป็นแบบที่ได้แรงบันดาลใจมาจากหนัง Star Wars ครับทำให้เราไม่รู้เลยครับว่าตอนนี้เราอยู่จุดไหนของโลกกันแน่และในตอนที่50ฉากก็ยังอยู่ในฐานอยู่ครับแต่ว่านะครับในตอนที่51ที่พี่ไททันคาเมล่าแมนเป็น Point of View เนี่ยแมปก็ยังเป็นนิวยอร์กครับแสดงว่าฐานทัพลับในตอนที่50ก็ยังอยู่ในนิวยอร์กนั่นแหละครับและจุดนี้นี่แหละครับเวลาผมกาวผมก็เลยมั่นใจว่าคุณดาฟักบูมแกจริงจังกับแผนที่มากแกยังคุมทีมจากตอนที่49ยันตอนที่51ก็ยังอยู่ในนิวยอร์กอยู่ครับทำให้ระยะทางที่ TV Woman Warp ได้ยังไม่เฉลยครับแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มั่นใจได้แล้วว่าสามารถใช้ได้ในขอบเขตประมาณรัฐหนึ่งครับอย่างนิวยอร์กก็จะใหญ่ประมาณครึ่งหนึ่งของกรุงเทพครับเป็นไงครับเพื่อนๆกาชั้นยอดไหมความสามารถในการสะกดจิตครับโดยที่เป็นความสามารถแบบเดียวกับ TV Man ครับแต่มันโกงตรงหัวหลุดแล้วก็ยังใช้ได้นี่แหละโดยที่ไม่มีอะไรมากครับมันก็คือ TV Man นั่นแหละครับข้ามไปเลย 6. ความสามารถในการเปลี่ยนใบมีดคือถ้าเราซูมดูในตอนที่57เราจะเห็นว่าทีวีบูแมนสามารถใช้มีดได้อย่างเชี่ยวชาญอารมณ์คล้ายๆกับทีวีแมนเลยครับโดยที่เราจะได้เห็นทีวีบูแมนวาร์ปมาพร้อมมีดและหลังจากที่โชว์ใส่สกิบิดีทอยเลทปรสิตตัวของทีวีบูแมนก็ได้ออกมาพร้อมกับปรสิตเลือดอาบและเก็บมีดไปในที่สุดครับเรียกได้ว่าปรสิตตัวนี้ต้องตุยอย่างทรมานเพราะว่ารถถังปรสิตดันพังนี่แหละซวยจริงๆเลยแต่ผมไม่ขอสรุปตามตอนนะครับเพื่อนๆน่าจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันอยู่แล้วผมขอสรุปเป็นความสำเร็จของ TV Woman แทนแล้วกันครับ 1. TV Woman ปรับ Dual Buzzsaw Skibidi Toilet พร้อมกับช่วยพี่ข้างรักได้ 2. TV Woman ปรับ Giz Skibidi Toilet 3. TV Woman ปรับปรสิตและช่วย Titan Speakerman 4. TV Woman คืนชีพให้กับพี่คิริโตและทำให้กลับมาโหดขั้นสุดต่อไปตัวที่ 2. Back Camera Woman ครับเอาจริงๆ Back Camera Woman เป็นตัวที่บทอย่างจางครับเพื่อนๆเป็นสาวที่บทจางโคตรพูดแล้วโคตรเศร้าคืออย่างนี้ครับแบ็คคาเมล่าวูแมนเธอปรากฏตัวในตอนที่52เพียงแต่ว่าคือเธอมาจากไหนก็ไม่รู้เฟรมแรกที่เธอมาคือเธอมายืนอยู่ข้างๆเครื่องบินของกลุ่มคาเมล่าแมนครับแต่ว่าไม่ได้ขึ้นเครื่องมานะครับเพราะว่าจะเห็นว่าแม้แต่เครื่องข้างหลังมันยังลงจอดไม่สนิทเลยและเราจะเห็นว่าเธอมองอะไรอยู่ก็ไม่รู้ครับแล้วก็หยุดอยู่กับที่อีกด้วยแต่ที่พีคคือตรงนี้ครับหลังจากที่ผ่านไปแค่ 5-6 วินางก็มาอยู่ข้างๆพี่คิริโตะแล้วคือมันพีคตรงนี้ตอนที่ผมคิดในใจเลยว่าเฮ้ยนี่มันพลังวาร์ปแต่ตอนนี้ผมกำลังคิดว่ามันความสามารถอารมณ์แบบก้าวพริบตาครับเอาอีกแล้วฮะกาวมาอีกแล้วคืองี้ถ้าเพื่อนๆไม่มั่นใจว่ามันเร็วแค่ไหนผมจะสโลว์ให้เพื่อนๆดูถึงความไวที่อยู่ดีๆก็มาอยู่ข้างๆบักคิริโตะตอนแรกอยู่ตรงนี้ไม่มองทางด้วยนะแต่พอ Point of View Camera Man ซูมไปหาเอนจิเนียร์ตูเพิ่งจะวิ่งได้ไม่กี่ก้าวพี่คิริโตะโดดลงมานางมาถึงข้างๆแล้วนี่มันยิ่งกว่าผีหลอกวิญญาณหลอนอีกนี่มันก้าวพริบตาจากบีทชัดๆคือถ้าให้ผมนับวีก็คือใช้เวลา5วีเท่านั้นตั้งแต่ฆ่าสายตากับ Point of View Camera Man ไปแถมนางไม่ได้พยายามวิ่งด้วยนะคือเดินมาอย่างชิวๆอะครับพี่น้องโดยจุดที่น่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือไฟของ Back Camera Woman กับไฟที่อัปเกรดของพี่คิริโตะมีลักษณะที่สีใกล้เคียงกันมากครับแต่ก่อนที่จะไปถึงความสามารถของนางนะครับเราไปสาขาแฟชั่นโชว์กันก่อนตัวของ Back Camera Woman ได้โมเดลต้นแบบมาจากนักสืบโซอี้ที่ใส่เสื้อแบบนักสืบแต่คุณดาฟักบูมก็เอาเสื้อโค้ทสีดำมาคลุมอีกทีครับและเธอก็ยังใส่กางเกงสีดำรองเท้าสีดำที่ยาวไปถึงเกือบเข่าอีกด้วยกล้องของ Camera Woman จะเป็นกล้องแบบ CCTV รุ่นไวเลสที่ทันสมัยกว่ากล้อง CCTV ของกลุ่ม Camera Man ทั่วไปครับนอกจากนั้นหัวกล้องของเธอยังมาจาก The Backroom Entity 48อีกด้วยครับโดยในร่างโหมดตั้งป้อมของเธอจะใช้ปืน Overwatch Standard Issue Power Rifle โดยเธอจะมีการเดินที่โดดเด่นและถ้าพูดตรงๆคือประหลาดตรงที่เธอเอามือไขว้หลังระหว่างเดินครับโดยความสามารถในการต่อสู้ของเธอมีแค่ความสามารถเดียวเลยครับคือการตั้งป้อมยิงจากระยะไกลด้วยการยิงลูกดอกอะไรสักอย่างใส่พวกสกิบิดีทอยเลทครับโดยที่ตัวของเธอสามารถยิงได้อย่างแม่นยำขนาดที่ว่า
ตัวที่อยู่ในหมอกก็ยังโดนเธอหลอกเป้าเข้าหัวได้เต็มๆเรียกว่าแม่นเหมือนจับวางและอีกความสามารถที่หลายๆคนคิดว่าเป็นซูเปอร์สปีดผมยังไม่ขอนับนะครับเพราะยังไม่ได้รับการยืนยันแต่ผมว่าใช่อ่ะอย่างตอนที่53ก็เหมือนกันโผล่มาเหยียบแล้วพอกล้องซูมขึ้นไปดูไททันคาเมราแมนแป๊บเดียวก็คือหายไปแล้วเหลือแต่โถส้วมเอาไว้มีแค่นี้จริงๆครับแล้วพอมีแค่นี้แถมบทจืดน่าสงสารสุดๆอย่างตอนที่57ก็โผล่มายิงลุงจีเหลี่ยมของเราจิ้วๆแป๊บนึงแล้วก็หมดบทแล้วสงสารสุดๆเลยครับคือแบ็คสปีกเกอร์วูแมนที่โผล่มาตอนเดียวยังดูจืดจางน้อยกว่าเลยฮะอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบทของเธอจะน้อยนะครับแต่เธอก็เป็นเพียงตัวละครไม่กี่ตัวในเรื่องของฝ่ายพันธมิตรที่เน้นการจู่โจมจากระยะไกลเพียงอย่างเดียวครับถัดมาที่ตัวสุดท้ายของเราอย่างแบ็คสปีกเกอร์วูแมนครับสาวตัวตึงที่ถึงแม้ว่าจะออกมาแค่ตอนเดียวในตอนที่61แต่ตัวของแบ็คสปีกเกอร์วูแมนกลับมีบทบาทอย่างมากเลยครับตัวของแบ็คสปีกเกอร์วูแมนมีลักษณะที่เด่นชัดในการต่อสู้ระยะประชิดซึ่งไม่ต่างอะไรจากตัวของไททันสปีกเกอร์แมนเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงทักษะความสามารถด้านการต่อสู้เรามาดูรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนดีกว่าครับตัวของแบ็คสปีกเกอร์วูแมนใส่เสื้อซับในสีแดงอมชมพูคลุมไปด้วยเสื้อสูทสีดำที่เป็นที่นิยมในยุค80ต้นๆครับนอกจากนั้นเธอยังใส่ถุงเท้าสีชมพูและกางเกงสีดำและหัวลำโพงเองก็เป็นในแบบยุค1980ตัวของสปีกเกอร์วูแมนจะมีลักษณะเด่นที่แบ่งแยกออกมาจากสปีกเกอร์แมนอย่างชัดเจนตรงที่ตัวของสปีกเกอร์วูแมนยังสามารถเปล่งแสงตรงกลางลำโพงออกมาเป็นสีชมพูได้อีกด้วยครับนอกจากนั้นหากเราจะวัดระยะของ Point of View Camera Man ในตอนที่ลุกขึ้นแล้วเราจะเห็นว่าตัวของ Speaker Woman จะมีส่วนสูงที่สูงกว่าตัวของ Point of View Camera Man เล็กน้อยอีกด้วยครับในด้านทักษะของ Speaker Woman จะเหมือนกับตัวของ Titan Speaker Man อย่างกับแกะเลยครับตัวของ Speaker Woman จะเน้นความผิวไหวในการโจมตีและประยุกต์ใช้ทักษะได้ดีมากเอาจริงๆแล้วถ้าเราพูดจริงๆความสามารถด้านการต่อสู้ของ Speaker Woman มีแค่การใช้ Sonic Wave หรือก็คือคลื่นเสียงแต่ตัวของ Back Speaker Woman รู้จักทักษะของตัวเองดีมากจนทำให้เธอใช้มันเพื่อประยุกต์ได้หลากหลายมากขึ้นเช่นการเอาขึ้นเสียงการจรวดเอาขึ้นเสียงยิงมีดเอาขึ้นเสียงใช้เพื่อเร่งจังหวะกระโดดของตัวเองผมถือว่าเป็นตัวละครที่สกิลน้อยแต่ประยุกต์ใช้เก่งมากครับอย่างไรก็ตามถ้าผมเข้าใจถูกนะครับพวกกลุ่มของหัวลำโพงเนี่ยจะสามารถกันพวกขึ้นแสงได้โดยธรรมชาติครับเพราะว่าไม่มีตานั่นเองโดยที่เพลงที่เธอเล่นในเวอร์ชั่นช็อตจะเป็นเพลง Running Up That Hill ของเคธบุชที่เป็นศิลปินคนโปรดของคุณดาฟักบูมครับแต่ในเวอร์ชั่นเต็มเพื่อเลี่ยงการผิดลิขสิทธิ์จึงต้องไปใช้เพลง CP Violation ของ Half-Life 2แทนครับส่วนตัวผมก็หวังว่าสาวๆทั้ง3จะมีบทบาทออกมามากกว่านี้ครับเพราะแต่ละคนบทออกมาน้อยมากทำให้เรายังมีข้อมูลน้อยมากกว่าที่ผมคิดครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ